สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูแซนด์วิชไส้ตูมสูตรไขมันต่ำที่มีวิธีการทำแบบง่ายและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของแฮมเมื่อมีแฮมแล้วนำแฮมมาหั่นเตาแฮมที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดวางใส่ถ้วยเตรียมหอมหัวใหญ่ที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กนำหอมใหญ่ใส่รวมกับถ้วยแฮมใส่พาเมซานชีส1ช้อนชาใส่เกลือใส่พริกไทยดำใส่มายองเนสสูตรไขมันต่ำหลังจากนั้นใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมขนมปังโฮลวีท2แผ่นนำส่วนผสมแฮมที่เพิ่งทำเสร็จทาลงบนขนมปัง1แผ่นนำขนมปังอีก1แผ่นวางทับประกบลงไปค่ะหลังจากนั้นให้ใช้มีดหั่นครึ่งแซนด์วิชเตรียมผักกาดหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำผักกาดหอมจัดวางใส่จานนำแซนด์วิชที่เพิ่งทำเสร็จวางตามลงไปค่ะเมนูแซนด์วิชไส้ตูมสูตรไขมันต่ำสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ